สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลอยเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอธิรุธครับเราสองคนที่จะมาสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมกับโลกภาพยนตร์ใบนี้นะครับทุกวันอาทิตย์ในเวลาดีๆแบบนี้แน่นอนครับเวลา 11:00 น.โดยประมาณทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับแคนครับผมแน่นอนนะครับเจอกับรายการเซลลอยนะครับเราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ครับก็คือหนังใหม่ที่จะเข้าฉายในวันพฤหัสที่3กุมภาพันธ์นี้นะครับภาพยนตร์ที่เข้าฉายน่าดูหลายเรื่องมากครับพี่เฮนรี่ครับอย่างแรกเรื่องนี้ฟอร์มยักษ์มากๆ Moonfall ครับเป็นภาพยนตร์ไซไฟฟอร์มยักษ์เรื่องล่าสุดจากผู้กำกับโรแลนด์เอมิริชครับจาก ID4 แล้วก็2012เรียกว่าหนังโลกถล่มเนี่ยต้องยกให้เขาเลยนะฮะคราวนี้มากับเรื่องใหม่ที่น่าติดตามมากๆครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับ The T-55 เป็นภาพยนตร์แอคชั่นที่นำเสนอเรื่องราวของทีมสายลับหญิงนำแสดงโดยคนที่ผมชอบมากครับเจสสิก้าเชสเทนครับโอ้โหของพี่ก็ยังมี Fortune Favors Lady Nikuko นะครับเป็นอนิเมะญี่ปุ่นที่คว้ารางวัล Best Animated Feature Special Mention จากเทศกาลFantasia Film Festival ปี2021มาแล้วครับแขกนี่ฮะน่าดูทุกเรื่องครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะดูนะครับสามารถดูตัวอย่างฮะเช็ครอบซื้อตั๋วกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับหรือว่าทาง www.majorcineplex.com ได้เลยครับเอาละครับและแน่นอนนะครับช่วงแรกของรายการของเรารอบนี้พิเศษมากครับพี่เฮนรี่เพราะว่าCelluloid Beatเนี่ยเราจะมีการรวบรวมหนังสัญชาติเอเชียที่จะเข้าฉายในปีนี้มีหลายเรื่องน่าดูมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับติดตามช่วงแรกของรายการของเราเลยครับเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย Major Popcorn Delivery ป๊อปคอร์นสุดหอมอร่อยสดใหม่เหมือนทานที่โรงหนังเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงบ้านสะดวกสั่งง่ายผ่านแอป Delivery ช่วงเซลลูลอยด์บีทวันนี้ขอเปิดโผความบันเทิงกับภาพยนตร์คุณภาพเรื่องเยี่ยมจากฝั่งเอเชียที่เตรียมพาเลทลงจอกันให้ชมในบ้านเราปีนี้หากพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ The Labyrinth ภาพยนตร์เกาหลีแนวสยองขวัญแฟนตาซีที่สร้างจากเกม PC ที่มีชื่อว่า White Day A Labyrinth Named Schoolออกวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อปี2001แม้ว่าภาพยนตร์จะอิงจากเกมสยองขวัญแต่ก็ได้มีการแต่งเติมเนื้อเรื่องในภาพยนตร์เพื่อให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นค่ะ The Labyrinth เป็นเรื่องราวของนักเรียนมัธยมที่พยายามช่วยเหลือเพื่อนๆจากวิญญาณชั่วร้ายซึ่งก่อให้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดในยามดึกในโรงเรียนของพวกเขาฮีมินเป็นทายาทของนักไล่ผีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งยังไม่รู้ถึงพลังของเขาเองส่วนโซยองเป็นผู้หญิงที่เก็บความลับเกี่ยวกับคำสาปซึ่งเป็นเหตุของความสยดสยองที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเรื่องนี้นำแสดงโดยชานี้แห่งวง SF9 และพาร์คยูนาที่เคยประกบคู่กันมาแล้วในซีรีส์ Sky Castle ค่ะ Railway Heroesสุดยอดภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากแดนมังกรเล่าถึงทีมยอดวีรชนจากหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้จากทีมผู้สร้าง The 800บอกเลยค่ะว่าโปรดักชันอลังการงานสร้างจัดเต็มทุกเม็ด Railway Heroes นำเหตุการณ์ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นบุกรุกประเทศจีนมีเหล่าวีรชนคนกล้าชาวจีนผู้ยอมสละชีวิตตัวเองลุกขึ้นต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นด้วยการปกป้องสายรถไฟที่บ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาด้วยชีวิตเหล่านายช่างรถไฟสถานีลินเฉิงนำแสดงโดยหงเจินไห่เป็นผู้นำวีรชนเข้าปล้นสินค้ากองทัพญี่ปุ่นก่อนที่ต่อมาเขาจะถูกไล่ล่าและทำให้เขาได้พบกับขบวนรถไฟขนอาวุธที่แล่นผ่านมาเขาจึงได้รับคำสั่งให้ทำลายอาวุธพวกนั้นมาลุ้นกันว่าสุดท้ายเขาจะทำสำเร็จหรือไม่ต้องไปติดตามกันนะคะ A Man and a Woman หนังรักโรแมนติกจากเกาหลีใต้ที่พาเราไปสำรวจแรงผลักดันของผู้ชายและผู้หญิงที่ต้องแบกความรับผิดชอบต่อบางอย่างและแบกความทุกข์ใจจนรู้สึกเหนื่อยล้าจนหาทางออกด้วยการเข้าไปในโลกใบใหม่ที่มีเพียงกันและกันเท่านั้น
เรื่องนี้นำแสดงโดยสามีแห่งชาติกงยูแห่ง Train to Busan โซบอกและเรื่องอื่นอีกมากมายโดยในเรื่องนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นกงยูในมุมที่เปิดเผยมากกว่าเดิมพร้อมด้วยฉากเลิฟซีนที่ชวนให้เคลิบเคลิ้มนอกจากนี้ทีมงานและนักแสดง A Man and a Woman ยังได้เดินทางไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้กันถึงประเทศฟินแลนด์เป็นระยะเวลา1เดือนเต็มเพื่อเก็บภาพสวยๆบรรยากาศฟินๆมาฝากคุณผู้ชมอีกด้วยค่ะอากาศน่ามันน่ารักสิจ๊ะMoonlight Shadow นานาโคมัตสึและฮิโอมิยาซาวะร่วมแสดงในภาพยนตร์รักจากญี่ปุ่นพูดถึงการจากลาและการเริ่มต้นใหม่ของหญิงสาวที่ move on ไม่ได้เมื่อแฟนหนุ่มของซัสกิเสียชีวิตทำให้เธอต้องจมอยู่กับความทุกข์และความโศกเศร้าเธอมีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติของเงาพระจันทร์ที่ได้ยินมาว่าในช่วงเวลาสุดท้ายของคืนพระจันทร์เต็มดวงจะทำให้สามารถพบเจอกับคนตายได้อีกครั้ง Moonlight Shadow สร้างจากนิยายยอดนิยมถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยเอ็ดมันด์โยผู้กำกับชาวมาเลเซียซึ่งในเรื่องนี้ได้ร่วมงานกับนักแสดงชาวญี่ปุ่นทั้งหมดโดยได้เปิดตัวฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียวครั้งที่34ไปแล้วค่ะ Moonlight ShadowEmergency Declaration หนังเกาหลีใต้ฟอร์มยักษ์แนวภัยพิบัติบนเครื่องบินที่ได้รับการเลือกให้ฉายนอกสายประกวดของเทศกาลหนังเมืองคานส์ในปี2021ที่ผ่านมาเล่าเรื่องราวของเครื่องบินโดยสารลำหนึ่งที่บินออกจากโซไปยังฮาวายแต่กัปตันต้องหาทางจอดเครื่องบินแบบฉุกเฉินหลังจากที่มีผู้โดยสารคนหนึ่งตายอย่างปริศนาทำให้เกิดความกลัวและหวาดวิตกบนเครื่องบินจนเกิดเหตุวุ่นวายตามมาความน่าสนใจของหนังอยู่ที่การรวมดาราซูเปอร์สตาร์ของเกาหลีใต้ไวมากมายไม่ว่าจะเป็นซงคังโฮจาก Parasite อีบยองฮุนจาก G.I. Joe The Rise of Cobra และจอห์นโดยอนจาก Secret Sunshine Emergency Declaration เป็นผลงานสร้างโดย Studio Showboxและกำกับการแสดงโดยฮันเจริมจาก The Face Reader ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะปีนี้ภาพยนตร์สายเอเชียก็ปังไม่แพ้ฮอลลีวูดห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะน่าดูทุกเรื่องแต่มีเรื่องนึงที่อยากดูมากมันเป็นเรื่องภัยพิบัติทางอากาศของเครื่องบินแล้วพี่อยากดูวิธีทำของเกาหลีมากนั่นคือ emergency declaration น่าดูสนใจครับเพราะว่าเกาหลีหลังๆนี่โอ้โหมาตรฐานในการผลิตภาพยนตร์เขาไม่แพ้ฮอลลีวูดเลยจริงๆนะฮะนี่คือช่วงแรกของรายการของเราซีรีส์ลอยบีดนะครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงครับช่วงหน้าผมว่าแฟนๆ DC รอคอยกันมานานแล้วกับภาพยนตร์เรื่อง The Batman ในเวอร์ชันของ Matt Reeves สักครู่เดียวครับIt's major moment.คุณผู้ชมครับแคนครับกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลลอย recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูนะครับแคนครับเดือนมีนาคมที่กำลังจะเข้ามาถึงเนี่ยทั้งโลกจะได้ประจักษ์กับการกลับมาของการตีความหมายใหม่โดยผู้กำกับแมตต์รีฟส์แห่งพิภพวานอนกับซูเปอร์ฮีโร่แห่งรัติการในจักรวาล DC ที่ขยายออกมากับ The Batman เราต้องยอมรับว่า The Batman เที่ยวนี้นะครับเป็น Batman ที่แปลกกว่าทุกๆเที่ยวเพราะว่ามันจะพูดถึงเรื่องราวในวัยต้นๆวัยหนุ่มเพราะฉะนั้นดาราก็มีการเปลี่ยนเป็นโรเบิร์ตแพทินสันและแถมหนังเรื่องนี้มีเรตติ้งที่ประหลาดมากทำให้ทุกคนงงๆไป PG-13 ปกติแล้วหนังแบทแมนจะต้องเป็นเรต R เพราะความรุนแรงคือเรื่องนี้หลายคนส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าติดภาพครับยังคงเอาภาพของ The Batman เนี่ยไปเปรียบเทียบกับโจ๊กเกอร์ซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นการเล่าเรื่องนะฮะต้นกำเนิดของวายร้ายแต่ว่า The Batman ในฉบับของ Matt Reeves เนี่ยนะฮะไม่ใช่ภาพยนตร์ต้นกำเนิดอย่างที่หลายคนคิดนะครับแต่ว่าจะเป็นการถ่ายทอด
ชีวิตเรื่องราวของแบทแมนในยุคแรกที่เขานั้นเริ่มเป็นนักสืบนะฮะแล้วก็เริ่มตั้งศาลเตี้ยด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นมุมมองของแบทแมนที่เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูแบทแมนมาหลายเวอร์ชันเนี่ยไม่เคยเห็นในเวอร์ชันนี้อย่างแน่นอนครับนอกเหนือจากความเป็นบรูซเวย์นที่เราจะเห็นเขาในยุคต้นๆในหนังเรื่องนี้แล้วความแปลกของหนังเนี่ยเราจะเห็นทั้งด้านบกพร่องของเขาในวัยนี้ก็คือเริ่มต้นเพราะว่าหนังเรื่องนี้แคนมันจะอิงจากการ์ตูนแบทแมนที่มีชื่อว่าแบทแมนเยียร์วันและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเยียร์ทูในหนังเรื่องนี้นะครับคือการที่แบทแมนเนี่ยเข้าไปมีส่วนในการสืบหาคดีปริศนาครั้งนี้นอกเหนือจากโรเบิร์ตพาทิสันที่มารับบทเป็นบรูซเวย์แล้วบทของแคทวูแมนเป็นบทบาทที่สำคัญมากอีกบทนึงตกไปเป็นของนักร้องผิวสีที่มีชื่อว่าโซวีคราวิตซ์ที่รับบทเป็นเซลีน่าคาร์แล้วก็ยังมีอีกคนนึงที่ถือว่าเป็นเจ้าพ่อ motion capture กับแอนดี้เซอร์คิสมารับบทเป็นบ่าวผู้ซื่อสัตย์ตลอดกาลนั่นคืออัลเฟรดเพนนีเวิร์ธแล้วยังมีนายตำรวจที่เป็นผู้บัญชาการกรมตำรวจนครกอตแธมนั่นคือเจมส์กอร์ดอนที่รับบทโดยเจฟฟรีย์ไรท์แล้วคนหนึ่งที่ทุกคนและชาวโลกต้องจับตามองกับการปรากฏกายของเพนกวินที่ปกติแล้วเราเห็นเพนกวินเนี่ยในลักษณะที่มีจมูกยาวออกมาเหมือนเพนกวินแต่เท่นี้เขาแปลความหมายได้ออกมาอีกแนวหนึ่งและสวมบทบาทโดยดาราเจ้าบทบาทอย่างโคลินฟาเรลแล้วคนที่จะมารับบทศัตรูตัวฉกาจของเดอะแบทแมนฉบับนี้คือมนุษย์ปริศนาหรือ The Riddler นำแสดงโดยดาราคนนี้พอลดาโนนั่นเองครับฟังชื่อนักแสดงแต่ละคนไม่ธรรมดาแล้วก็น่าดูมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับรายการซีรีส์ของเรามีตัวอย่างครับของ The Batman มาให้ได้ชมกันติดตามกันเลยครับในช่วงซีรีส์ Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วงซีรีส์ RecommendBruce Wayne. I'm sorry. I wouldn't be bothering you here, but your people keep telling me you're unavailable. You know, you really could be doing more for this city. Your family has a history of philanthropy, but as far as I can tell, you're not doing anything. Riddler is asking for you. The killer left this for the Batman. Why is he writing to you? You came. I've been trying to reach you. Riddler's latest. It's all about the Waynes. If we don't stand up, no one will. You got a lot of cats. I have a thing about strays. The bat and the cat.A nice ring. A new friend of yours? I'm not so sure. I'm just here to unmask the truth about this cesspool we call a city. You're part of this too. Hands up! Stay still! How am I part of this? Oh, you're really not as smart as I thought you were. Bruce Wayne. All these years...Lied to me, Alfred. We all have our scars, Bruce. You're still away. He's involved in this? No, he's not involved. How do you know? He's a vigilante. Who are you under there? What are you hiding? Selina, don't throw your life away. Don't worry, honey. I got 9 of them. It can be cruel, poetic, or blind.But when it's denied, it's your violence you may find. Justice. The answer's justice. Come on, vengeance. Let's get into some trouble. แคนครับคุณผู้ชมครับหากยังไม่อินกับตัวอย่างนะครับเรายังมีการจับตามองความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องนี้ครับแคนถ้าพร้อมแล้วนะครับติดตามกันเลยครับในช่วงซีรีส์ Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับเกิดอะไรมาแล้วครับ
让咱们吧。我需要撒手卡。今すぐにでも。そろそろ幕を引いてもいい頃合いだ。知青通报者，接到英子者，李飞者，战鼓不喜收来。よし、やれ。待て、警察。金龙。查。勒死谁手？誓愿我一代。畜生！别忘了咱们是干什么的。แคนครับ หลังโฆษณาเราจะไปพบกับความซาบซึ้งกับนิยามคำว่าพ่อที่นำแสดงโดยวิลสมิธนะครับสักครู่เดียวหลังโฆษณาครับเมื่อมัลติเวิร์สถูกเปิดด้วยพลังแห่งเวทมหาสงครามของสไปเดอร์แมนกับเหล่าวายร้ายจากทุกจักรวาลจึงอุบัติเกมเผด็จศึกครั้งใหญ่ยิ่งที่คนทั้งโลกรอคอยสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมวันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อนะครับและนี่คือช่วงเซลลอยพิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสสับสนช่วงโดยโกลเด้นดักครับเบื้องหลังของเราน่าสนใจมากแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าเรียนรู้เป็นภาพยนตร์นี้มีชื่อว่า King Richard ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นชีวประวัติของ Richard Williams คุณพ่อที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกสาวมือหวดเทนนิสระดับโลกนั่นคือเซรีน่าและวีนัสวิลเลียมส์นั่นเองนะครับโดยบทของริชาร์ดวิลเลียมส์นั้นสวมบทบาทสุดท้าทายโดยวิลสมิธซึ่งแน่นอนครับเพิ่งคว้ารางวัลดารานำชายยอดเยี่ยมจากเวทีลูกโลกทองคำหรือโกลเด้นโกลบ์สมาหมาดๆเลยครับเป็นการบ่งบอกอย่างแน่นอนว่าเขากำลังจะเดินทางสู่การเข้าชิงเวทีรางวัลออสการ์เร็วๆนี้ครับคือเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการรวมตัวของนักแสดงมืออาชีพแล้วก็มาประสบการณ์รวมตัวกันได้อย่างลงตัวนะฮะในส่วนของพระเอกอย่างวิลสมิธเนี่ยเขาเคยแสดงภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับชีวประวัติมาแล้วหลายเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาลีนะฮะหรือว่า The Pursuit of Happiness นะครับอีกทั้งตอนนี้เขายังเป็นคุณพ่อด้วยเพราะฉะนั้นเขาเอาประสบการณ์ที่เขาดูแลลูกสาวเนี่ยเอามาใช้ในการเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับผู้กำกับหนังเรื่องนี้เขามีชื่อว่าRenaldo Marcus Green นะครับเขาเป็นผู้กำกับสายอินดี้หนังแนวอินดี้ที่เขากำกับเรื่อง Monsters and Men คว้ารางวัลมาแล้วในงานเทศกาลภาพยนตร์ Sundance เมื่อปี 2018ทาง Warner นั้นเห็นผู้ชายคนนี้แล้วรู้สึกว่าน่าจะเหมาะมากกับการกำกับ Richard Williams แล้วแคนรู้ไหมว่าเขาไม่มีประสบการณ์ด้านกีฬาเทนนิสเลยแต่สิ่งนึงที่เขาบอกว่าเขามีประสบการณ์แล้วเป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขากับคุณพ่อได้สื่อสารกันได้กระชับมิตรภาพด้วยกันคือกีฬาเบสบอลที่เขาเล่นกับคุณพ่อของเขาและแน่นอนนั่นเป็นประตูที่เขาบอกว่าจะทำให้เขาเข้าใจสัมพันธภาพพ่อลูกริชาร์ดวิลเลียมส์ซีรีน่ารวมถึงวีนัสวิลเลียมส์ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับวันนี้ฮะเรามีเบื้องหลังของภาพยนตร์เรื่องนี้คิงริชาร์ดมาฝากกันในช่วงซีรีส์ลอยพลิกนะครับสนับสนุนช่วงโดยโกลเด้นดักครับช่วงเซลลูลอยด์พิกสนับสนุนโดยโกลเด้นดักThis next step you about to take it would be hard for anybody but for you you're gonna be representing every little black girl on earthFor the most part, we all have impossible dreams. We have things we would do if we believe. I'm in the champion raising business. I knew very little about Richard outside of how the press had positioned him. You've said tennis parents should be shot. You've said you're brokering a deal to purchase Rockefeller Center. Yeah. The very first time we sat down with Will, you could tell that he just understood the man. Venus speaking four languages. How many languages you speak? Exactly. Not even really good at this one.To see Will in this character is quite special. He knows when to drop things in. You need to open your stance up a little more. Your stance too close. Impeccable timing. And I think this is one of his finest roles to date.
It's a really strange process as an actor, and you never know what will be the thing that makes you get a character. Go fix this. With Richard, it was a connection to my own daughter. You can smile, a little adversity, that's okay. Somehow, Richard found a way that he was following the girls. It's not pushing, it's not driving, it's not pounding. You gonna show him how dangerous you are? Let me see your dangerous face. There you go, that's your dangerous face. He is like a dad, because you know, he gives us advice, and if we're going through something, we talk to him, and he's hilarious. The shorts, that was his tennis look, you know, the tight shorts and the high socks. Anytime, any day, we always want to talk to him because we know we're gonna get a kick out of it. You should have seen Venus out there today. Just something done clicked in her mind. She is so ready. I've done stories about people's lives in the past, and you realize there's only one audience. It's the family, you know, the person you're telling the story about. Will has such a great amount of integrity, and knowing that he really wanted to be attached to this, but only if he had the buy-in of the family, really showed how important it was for the story to be told in the most authentic form. The story of this family is the American dream. I thought you were nuts, all the interviews and the nonsense, but you were right, she's a star. At the core of it, it's that strength of the human spirit to overpower circumstances. Venus Williams, do you care who you play? No, Daddy. Are you gonna beat whoever on the other side of that net? Yes, Daddy. It's wish fulfillment for all of us. ช่วงเซลลูลอยด์โค้ดและก่อนจากกันวันนี้นะครับเรามีวลีเด็ดๆจากภาพยนตร์เรื่อง The Pursuit of Happiness ซึ่งฉายเมื่อปี2006มาฝากดังนี้นะครับ You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. If you want something, go get it. ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าคุณมีความฝันคุณต้องปกป้องมันคนเราไม่สามารถทำอะไรบางอย่างได้พวกเขาจะบอกคุณว่าคุณทำไม่ได้แต่ถ้าคุณต้องการบางอย่างจงไปคว้ามันมา You want something? Go get it. Period. ผู้ชมครับแคนครับทั้งหมดนี้เป็น30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิชาและคุณแคนอติวุฒินะครับในรายการเซลลอยเรามาพบคุณผู้ชมในเวลาดีๆแบบนี้ทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับเวลา 11:00 นโดยประมาณทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้นะครับแคนครับซึ่งท่านไหนที่พลาดชมรายการของเราก็สามารถไปรับชมย้อนหลังกันได้นะครับทาง YouTube Channel Celluloid TV Show ครับหรือว่าจะเข้าไปพูดคุยกับพวกเราผ่านทาง Facebook ก็ได้นะครับ Celluloid ครับรวมถึง2ช่องทางใหม่ของเราก็คือทั้ง Instagram แล้วก็ Twitter Celluloid TV Show ยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแน่นอนครับวันนี้เห็นเรา2คนนั้นเราถ่ายทำภายใต้มาตรการอันเคร่งครัดของกระทรวงสาธารณสุขนะครับและเราใช้เทคโนโลยีของ Zoom นะครับเพื่อความปลอดภัยของเรา2คนและทีมงานที่ร่วมถ่ายทำกับเราอยู่นะครับขอให้ทุกท่านพักผ่อนยังมีความสุขในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าดูแลตัวเองเทคแคร์นะครับอย่ากาดตกเด็ดขาดถ้ายังไม่บูสต์เข็มที่3รีบไปบูสต์กันนะครับเทคแคร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Thank you.